กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับพายุลูกใหม่กำลังเคลื่อนตัวเข้า10จังหวัดในประเทศไทยประเด็นนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงค่ะข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลแบบจำลองของปี2564ครับทั้งนี้หากมีพายุเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคม2565บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแล้วก็ตื่นตระหนกขอให้ติดตามการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาหรือโทรสายด่วนที่1182ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ใจความว่าหากคุณกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบดิบจะถูกดูดน้ำย่อยในลำไส้ทำให้ร่างกายนั้นขาดน้ำค่ะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ออกมาชี้แจงครับว่าการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบนั้นไม่สามารถดูดน้ำย่อยในลำไส้ได้ครับและไม่ทำให้ร่างกายขาดน้ำแต่อย่างใดเนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำมาจากแป้งและทำให้สุกด้วยน้ำร้อนก่อนจะนำไปทอดในน้ำมันหรือเอาไปอบแห้งแล้วถึงจะนำมาต้มอีกทีซึ่งเมื่อนำมาต้มในน้ำร้อนหรือต้มนั้นเส้นบะหมี่ก็จะดูดน้ำและพองตัวในระดับหนึ่งรวมทั้งมีความอ่อนนุ่มเหมาะแก่การบริโภคและหากนำมากินดิบๆครับเมื่อกินเข้าไปในร่างกายก็จะเหมือนกับการกินแป้งหรือกินขนมปังจึงไม่สามารถไปดูดน้ำย่อยในลำไส้ได้แต่อย่างใดและไม่สามารถทำให้ร่างกายขาดน้ำได้อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวค่ะขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทรที่สายด่วน1556ได้เลยสรุปแล้วเรื่องมั่วทั้ง2เรื่องเลยนะครับพายุลูกใหม่เคลื่อนตัวเข้า10จังหวัดในมั่วมั่วแน่นอนนะครับแต่ฝนเนี่ยคือยังมีตกอันนี้เรื่องจริงแต่นะครับแต่พายุก้อนใหญ่ลูกใหญ่นั้นมั่วนะครับส่วนเรื่องของการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นคุณผู้ชมครับงดเชื่อนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้ระวังเรื่องของโซเดียมในผงปรุงรสที่อยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันจะดีกว่ากินอาหารให้หลากหลายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมร่วมทักทายแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่สูญเสียนะครับจากเหตุการณ์น่าสนใจที่หนองบัวลำพูได้นะครับนี้ Facebook ก็มีคนส่งกำลังใจมาเยอะพอสมควรเลยอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมานะคะแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันนะคะเพื่อในเรื่องของการผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันในฐานะเราหลายคนที่ติดตามข่าวสารกันมันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจไม่มากก็น้อยเรามีข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะในเรื่องของการดูแลจิตใจเราบางทีเสพข่าวเยอะๆมันทำให้เราเกิดความเครียดได้นะคะยิ่งหลายๆท่านบอกว่าดูแล้วเนี่ยคิดถึงนะคะมีลูกเด็กเล็กแดงอยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีเรื่องของการดูแลนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ต๊อปก็อย่างเช่นการหลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไปนะครับให้ใช้เวลากับกิจกรรมอื่นมากขึ้นนะครับการเสพข่าวนะคุณผู้ชมครับบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเรามีอารมณ์ร่วมด้วยเหมือนกันอย่างเรา2คนเนี่ยนะครับเมื่อวานพอทราบข่าวน่าจะเหมือนกับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ค่อนข้างสะเทือนใจโดยเฉพาะใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงอยู่กับบ้านเหตุการณ์นั้นมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ2ครับหยุดส่งต่อภาพความรุนแรงอันนี้จำเป็นจะต้องขอความร่วมมือเลยไม่ว่าจะในช่องทาง Facebook Twitter หรือในช่องทางไหนก็ตามใน LINE ส่วนตัวเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่าแชร์รูปที่มีความรุนแรงนะครับใช่ค่ะที่สำคัญอย่าลืมสื่อสารตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและหากรู้สึกไม่สบายใจสื่อสารความรู้สึกต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพูดคุยกับคนที่คุณไว้วางใจพักหรือว่าลดในเรื่องของการรับข่าวสารอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อช่วยลดความตึงเครียดนะคะมุ่งมั่นที่จะกลับมาสู่สมดุลชีวิตใช้ชีวิตที่มีความหมายเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมที่สำคัญก็อย่าลืมออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอหลายท่านบางทีเสพข่าวโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเครียดไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาก็เปิดสายด่วนให้ไประบายแล้วก็พูดคุยปรับจิตใจกันได้นะครับผ่านสายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับ